รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่ยังแต่งเพลงปะเนี่ยก็มีแต่งบ้างนะความฝันของเข็มอะก็ไปเรียนต่อเมืองนอกขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนพอดีเข็มมันเรียกถามแต่พี่อะค่ะครับคุณเป็นใครอ่ะคนนี้เหรอที่ทำให้เข็มร้องไห้แต่พี่ว่าเราโทรกลับหาเขาหน่อยก็ดีนะก็เขาเป็นคนพูดเองว่าคิดซะว่าเราเลิกกันพี่พีทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดมาได้พี่พีพร้อมยังพร้อมยังกูรอนานแล้วเว้ยกับกาแฟก่อนพี่กาแฟได้นะครับกาแฟมึงโอ้โหโคตรเย็นเลยเรียบร้อยปะเรียบร้อยดีครับพี่แต่ขาดไปคนนึงครับเรียบร้อยแต่ขาดไปคนนึงครับพี่แต่เราให้ปั๊กจัดการหาคนมาแทนครับโอเคมึงรอดไปงั้นเอายังไงครับเดี๋ยวพี่พี่โจ้โจยบอยมาไม่ได้ครับผมเรียบร้อยบ้านมึงเนี่ยนะไม่พี่แต่ผมให้คิวเขาวันหลังครับผมโอเคทีหลังได้ครับมึงเป็นความหวังของคนไทยเรานะเฮ้ยเวนพร้อมยัง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 แอคทีฟหน่อยเร็วอย่ามัวแต่แอคเดี๋ยวจะโดนทีบเมื่อกี้เข็มมากับใครเรากลับไปคืนดีกันได้ไหมขอบคุณทุกคนเข็มคุยกับพี่ก่อนสิเข็มพี่ขอร้องเถอะพี่คิดถึงเข็มมากรู้ไหมพี่ขอให้เข็มลืมทุกอย่างแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่กับพี่ได้ไหมพี่รักเข็มนะให้โอกาสพี่อีกสักครั้งได้ไหมพี่ขอร้องพี่ให้เข็มถ้าเรามาเริ่มต้นกันใหม่เข็มฟังพี่ก่อนได้ไหมพี่รู้ว่าสิ่งที่พี่ทำไปมันผิดอ่ะพี่พลพูดเองว่าให้เราเลิกกันอ่ะเราเลิกกันแล้วเข้าใจป่ะตอนนั้นพี่ไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้คิดหรอแล้วบอกว่าเราเลิกกันเนี่ยนะมันไม่ใช่แล้วพี่พลนี่ไงพี่มาง้อเข็มแล้วไงปล่อยพี่พลพี่ขอร้องนะเข็มพี่พลฟังพี่ก่อนได้ปล่อยเข็มให้โอกาสจบไปแล้วพี่พลเข็มพี่ขอร้องเลยฟังพี่ก่อนได้ไหมThank you.
สนับสนุนโดยเบทาโกลเพื่อคุณภาพชีวิตพี่แป๊บนึงพี่ตั๊กบอกว่าให้พี่ช่วยพูดสกู๊ปให้หน่อยครับพี่ไม่เอาวะไม่ถนัดขอร้องพี่พีนะช่วยผมหน่อยจริงคนมันไม่ครบเลยพี่เอ้าพี่พีช่วยผมหน่อยดิเพื่อนผมแม่งอกหักว่ะใช่แม่งหนักมากอ่ะนะช่วยผมหน่อยพี่นิดเดียวเองไม่มีบทพูดพี่พูดความรู้สึกเลยโอเคพร้อมไหมกล้องพร้อมป่ะพร้อมครับไม่นะพร้อมนะพี่พร้อมนะครับเอาแบบที่สบายสบายเลยนะครับผมมองที่ผมไม่ต้องไปมองกล้องนะฮะคุณคิดว่าความรักของคุณคืออะไรครับผม ความรักของผมคือมันก็เหมือนเพลงที่ยังแต่งไม่เสร็จนะครับเพราะมันมีเรื่องวนอยู่ในหัวทุกๆวันผมไม่รู้ว่ามันเรียกสิ่งนั้นว่าเพลงได้หรือเปล่ามันก็เหมือนความรักมั้งครับที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือความรักจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ความรู้สึกดีๆที่ผมมีให้เขาน้องต้องการอะไรจากคนรักบ้างแค่เห็นเขามีความสุขเห็นเขายิ้มเห็นเขาหัวเราะผมก็พอแค่นั้นแหละคัดโอเคเลยนะน้องเดี๋ยวเอาคนใหม่มาครับขอบคุณมากเอาแค่นี้คือพี่ขอโทษครับน้องเข็มตอนนี้คิวมันเริ่มแหกแล้วนะเดี๋ยวเข็มขอ2นาทีได้ไหมคะเดี๋ยวเข็มรีบเข้ามาพี่ขอแล้วกันนะโอเคให้พี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพ่วงกลับจะเม้งพี่มานะนะขอโอเคครับพี่ไม่เป็นไรโอเคครับงั้นเชิญตรงนี้ก่อนนั่งเหมือนคนเมื่อกี้ตรงนี้เลยครับผมค่ะครับน้องเข็มช่วยนิยามความรักของน้องเข็มหน่อยครับว่ามันหมายถึงอะไรครับผมคือการที่เราได้เดินไปข้างๆกันคอยดูแลกันไม่ว่าอีกคนจะเป็นยังไงแบบเคยมีคนบอกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้แล้วมันเหมือนถูกทิ้งไว้ให้งงๆว่าทำไมแล้วก็มีใครบางคนที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะอยู่ข้างๆเราเฮ้ยทำไมกูเห็นหน้าพี่แม่งลอยมาเลยวะโหลพี่พีพี่พีเข็มมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะผมไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอต้องลำบากใจกลับไปเดินคนเดียวตอนนี้ยังพอไหวสนับสนุนโดยเบทาโกลเพื่อคุณภาพชีวิต
สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไนกี้ประเทศไทยเดี๋ยวครับพาพี่ไปไหนเนี่ยฮะพี่เขาบอกว่าให้หนูพาพี่มาที่นี่ค่ะแล้วก็พี่เขาฝากอันนี้มาให้พี่ด้วยค่ะอยากจูงมือเราเดินบ้างไหมแต่ต้องสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งกันวันนี้เราจะไปไหนกันดีอ่ะถามใหม่สิวันนี้เราจะไปไหนกันดีคะชอบชอบอะไรอ่ะหนาวพอดีพี่ทำสายกีตาร์ขาดอ่ะวันนี้ต้องไปซื้อมาเปลี่ยนแล้วไปไหนต่อเข็มอยากไปไหนอ่ะไปกินเกี๊ยวไม่เบื่อไงไม่อ่ะเป็นคนไม่ได้ขี้เบื่อชอบอะไรก็ชอบเลยชอบอยู่งั้นแหละไปได้แล้วพี่พีเคยมีแฟนปะก็นี่ไม่เคยชอบใครเลยหรอถามก่อนนี่ว่าคนอย่างพี่ใครจะชอบนี่ไม่รู้จริงอ่ะสมัยเรียนนะสาวๆกีดพี่กันจะตายจริงอ่ะจริงดิ นี่ เข็มก็ต้องเดินจูงมือพี่ข้ามถนนทุกวันเลยไงจะได้ไม่มีใครมาจีบ โม้เหอะ
แล้วตอนนั้นไม่ได้ชอบใครจริงก็ก็อยู่นั่นแหละจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะพี่ก็ชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาพูดมากเขาถามมากเขาขี้สงสัยเจ้ากี้เจ้าการมากแต่ก็น่ารักมากตั้งแต่พี่เจอเขาอ่ะพี่ก็ไม่คิดจะชอบใครอีกเลยไปกันเถอะยังเจ็บอยู่ไหมอ่ะถ้าไม่ได้พี่พีตอนนั้นเข็มอาจจะตายไปแล้วก็ได้เนาะไม่หรอกก็ยังอยู่นี่ไงแม่ตายซะหน่อยแล้วตอนนั้นเจ็บมากไหมเจ็บพี่ดูดิพี่พีต้องมามีแผลเป็นเขาเข็มเลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรจริงๆขอบคุณนะพี่พีเส้นเลือดปวดด้วยใช่เหรอเข็มเส้นเลือดปวดปะไม่อ่ะฟันปวดมากกว่าพี่เกี๊ยวแห้งต้มยำพิเศษไม่ผักบะหมี่น้ำแน่นะเกี๊ยวแห้งต้มยำพิเศษไม่ผักบะหมี่น้ำสั่งให้การว่างั้นว่าว่ามันก็เป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นแหละมั้งเดี๋ยวหมดโปรอ้วนจะคอยดูพวกเลยเถอะมันเป็นสวีทพวกผ่านมาแล้วโว้ยได้แล้วเอาเลยบะหมี่น้ำขอบคุณค่ะขอบคุณครับกินให้อร่อยนะยกอุตลอดเกี๊ยวแห้งต้มยำพิเศษ
ไม่ผลักก็อะไรอย่างนะจริงป่ะนะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไนกี้ประเทศไทยสนับสนุนโดย Tewel Plus Luminous CC Snail Whitening ขาวเนียนเด้ง6มิติสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนเดี๋ยวว่าไอ้ช่วงนี่กำลังแต่งเพลงอยู่ฮะครับพี่เราว่าตรงนี้มันน่าขอยิ้มหน่อยนะเราว่าตรงนี้มันน่าเปลี่ยนไปเล่นด้านในหรือเปล่าแบบนะมันจะดีกว่าด้านนอกความบายมันจะมากกว่านะดีไหมเราว่าน่าจะโอเคนะลองดูเป็นเกียรติมากเลยพี่ ผมเพลงพอลองดูนะพี่นะลองดูอีตรงนี้ใช่ตอนนานเปล่าไม่นานเดินยิ้มมาเลยดีใจที่เจอเข็มมาดินั่นก็ด้วยแล้วมีอะไรอีกอ่ะวันเนี้ยได้ไปเล่นกีตาร์กับพี่หั่งมาด้วยนะหั่งใครอ่ะโปรดิวเซอร์ใหญ่เป็นพี่ที่เราชอบอ่ะไม่รู้จักอ่ะช่างเหอะไหนวันนี้พี่พีมีอะไรเซอร์ไพรส์เข็มโอเคแต่ขอปิดตาก่อนปิดตาทำไมจะได้ไม่แอบดูไงไม่แอบดูหรอกไม่ต้องปิดหลังนะเชื่อเหอะหันหลังโอเคงั้นเร็วๆเลยอยากรู้แล้วเซอร์ไพรส์อะไรโอเคเห็นปะเนี่ยแอบดูปะเนี่ยไม่ได้แอบอยู่ข้างหลังใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวค่อยๆเดินดิไม่มีอะไรเลยถ้าไม่เซอร์ไพรส์ขึ้นมานะโดนทำโทษแน่ค่อยเดินเข้าไปได้อยู่ตรงนี้แป๊บได้เลยห้ามแอบดูนะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนมีอะไรเซอร์ไพรส์เข็มมีอะไรเซอร์ไพรส์เข็มใจเย็นไม่อยากรู้แล้วอ่ะพี่ชาตรงนี้อ่ะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ค่อยๆเดินโอเคตรงนี้อยู่เฉยโอเคอ
ามจริงที่พี่พีทำให้เข้มเหรอขนาดที่ตัวเท่าเข้มเลยอ่ะขอบคุณนะลองกันดีกว่าฮะกีต้าร์ตัวแรกในชีวิตของเขาแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ได้จับกีต้าร์ตัวอื่นเลยเหรออืมมันใหญ่หนักก็หนักแน่นก็เจ็บนิ้วอ่ะไม่ได้ลองหน้าดีขึ้นนะตอนเนี้ยเรามาเริ่มที่คอร์ดดีโอเคนะโอเคแล้วลองแบบลองขึ้นลงดูจะบอกไปหน่อยนะพี่ว่าก็มีอนาคตอยู่ได้อีกทีอีกทีนะเราเถิบนิ้วไปนิดนึงขอบคุณนะโอเคลองมาเริ่มตรงนี้สวัสดีครับไอ้จักรยานพวกนี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลกันสักแค่ไหนเชียวอะไรนะครับอ๋อผมก็แค่คิดเฉยๆนะว่าถ้าผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาอยากจะฝากชีวิตไว้กับผู้ชายสักคนนึงไอ้จักรยานพวกนี้เนี่ยมันจะพาเข้าไปได้ไกลกันสักแค่ไหนเชียวผมว่ามันจะเหนื่อยกันเปล่าทั้งคู่มั้งผมว่าก็คงแล้วแหละชอบครับก็คงจะอย่างนั้นแหละผมฝากของไม่ได้เข็มหน่อยเอกสารเรื่องเรียนต่อที่ต่างประเทศของเขาฝากบอกเขาด้วยนะว่าถ้าเขาสนใจเนี่ยก็ให้โทรหาผมได้เลยผมจะจัดการทุกอย่างให้ถ้าคุณรักเข็มจริงเนี่ยนะคุณก็ควรจะรู้นะว่าเขาควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เดี๋ยวเองแล้วกันนะทำเมโลดี้ไปด้วยครับนะลองดูเรื่องออกมาจากหัวครับไปเขียนเป็นเรื่องราวมาแล้วเดี๋ยวพี่ไปลองหาคนแซมเนื้อมาให้แล้วกันนะครับโอเคพอแค่นี้ก่อนก็ได้นะเกรงใจแฟนละมานั่งรอละทำอะไรพูดมากยังไม่ทันพูดอะไรเลย ดูอะไรอยู่อ่ะเข็มคิดว่าจะหางานทำแล้วอ่ะหางานทำแล้วไปอยากไปเมืองนอกหรออยากให้ไปเหรอมีความฝันก็ต้องทำความฝันสิช่วงนี้มึงกับเข็มเป็นไงบ้างวะก็ดีนะ
ดีเลยอ่ะดีแล้วทำไมมึงทำหน้ามาหงอยอย่างนั้นวะน้องเขาอยากไปเรียนต่อต่างประเทศวะมึงว่ากูควรทำไงดีวะกูว่ามึงต้องแล้วแต่น้องเขาบอกว่าบางทีน้องเขาก็อาจจะไม่อยากไปนะเว้ยรู้ว่าเขาอยากไปเขาก็อยากไปกับมึงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเลยมึงว่าน้องเขาอยู่กับกูเขาจะไม่มีอนาคตป่าวะเฮ้ยบ้าอนาคตมันก็มีกันทุกคนเลยเว้ยพรุ่งนี้มันก็อนาคตแล้วบางทีมันก็ต้องอยู่ที่เขาเลือกป่าวะมึงก็อย่าไปคิดแทนเขาเว้ยแต่กูว่ามึงทำใจไว้บ้างก็ดีนะเว้ยฮะกูรู้แหละเข็มมาอะไรอยู่อ่ะเข็มกำลังสอบชิงทุนอ่ะพี่พีว่าดีป่ะดีสิดีเลยเมื่อวานเข็มลองคุยกับแม่แล้วอ่ะว่ากะจะไปแค่ออสเตรเลียมันใกล้แล้วก็อะไรๆก็ถูกลงด้วยอีกอย่างคนไทยก็เยอะด้วยดีนะจะได้ส่งเกี๊ยวไปกินทุกวันเลยดูพี่พีอยากให้เข็มไปจังเลยเนาะยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกเข็มกะจะทำงานเก็บตังค์ก่อนอะเอาไว้เบื่อพี่พีให้เต็มที่ก็จะทิ้งพี่พีให้เหงาไปเลยดีไหมสนับสนุนโดย Travel Plus Luminous CC Snail Whitening ขาวเนียนเด้ง6มิติเจ้าของ Potato Collection ได้แล้ววันนี้ที่ www.geniemerch.com เข็มพี่ว่าพี่จะไปทำเพลงกับพวกพี่หังนะแล้วไงก็จะต้องไปทัวร์กับพวกพี่หังต้องไปคลุกอยู่กับพี่เขาสักพักนึงเดี๋ยวนะพี่พีคือพี่พีต้องการจะบอกอะไรกับเราอะเราไม่ได้กวนพี่มากเกินไปใช่ปะเปล่าเลยแคบเราพี่คิดเรื่องนี้มานานหรือยังคือหมายถึงว่าวางแผนเรื่องนี้มานานหรือยังหรือว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเข็มจำที่เราเคยบอกได้ปะว่าฝันอะไรอ่ะใกล้ทำซะเข็มเองก็มีสิ่งที่ฝันไว้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวนะพี่พีทำไมเรารู้สึกว่าเราเหมือนโดนผับมาจากพี่เลยวะถึงไม่ใช่อย่างนั้นไม่เข้าใจพี่พีพอพี่มีความฝันขึ้นมาพี่ก็ไล่เรากลับไปทำตามความฝันของเราอย่างนี้เหรอคือพี่เห็นเราเป็นตัวขั้นเวลาความฝันของพี่ใช่ปะเข็มพี่พีพูดตรงๆเลยดีกว่านะไม่เข้าใจอ่ะพี่พีถ้าพี่พีไม่อยากอยู่กับเราพี่พีก็พูดกับเราตรงๆก็ได้นะไม่เห็นต้องอ้างนั่นอ้างนี่เลยอ่ะเข็มใจเย็นก่อนพี Thank you.
นั่นเป็นเรื่องที่โง่ที่สุดที่ผมเคยทำมาเลยพี่อะครับพี่ออกไปแล้วเนี่ยวุ่นวายมากมันทิ้งให้พี่อยู่คนเดียวอะแล้วก็ไปคนหลังเวทีเสียงดังวุ่นวายแต่ผมกลับได้ยินแต่เสียงของเขาสะดวกกับเข็มแล้วก็เป็นไปได้กับเข็มมากกว่าแต่ว่าเข็มยังไม่ต้องเป็นกับพี่เหมือนเดิมก็ได้นะพี่เข้าใจที่ผ่านมาเนี่ยพี่งงเองพี่ขอโทษที่พี่ไม่สามารถรับแรงกดดันในการที่พี่ต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้พี่ก็เลยสับสนนะค่ะเข็มเข้าใจค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องระหว่างเราสองคนแต่เข็มขอคิดดูก่อนนะคะ
หิวหรือเปล่าเข็มอยากทานอะไรไหมเดี๋ยวนี้เข็มพูดน้อยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมพูดเป็นต่อยหอยจนพี่ปวดหูไปหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มารับแต่เช้านะจะได้ไปจัดการเดินเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยเขียนไปเองก็ได้นะคะทำเรื่องเอกสารเนี่ยต้องมีคนเดินเรื่องสิจะได้เสร็จเร็วก็ดูแลเข็มได้ดีอยู่แล้วเรื่องระหว่างเราอ่ะมันดีมากจริงดูแลตัวเองดีๆนะเข็ม